เดี๋ยวเราเลือกเทรนเนอร์ได้ไหมคะได้ครับงั้นเอาคนนั้นนะคะคนขวาที่หันมาเมื่อกี้คนขวาอ๋อน้องโยฮันครับดีนะช่วยเช็คคิวให้พี่หน่อยได้ไหมครับว่าคิวน้องโยฮันว่างหรือเปล่าโหช่วงนี้ผมคิวแน่นเลยพี่งั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้นะคะเอาคนอื่นก็ได้ค่ะจริงๆก็ยังพอจะว่างครับดีค่ะงั้นจ่ายตังค์เลยค่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวรอเอกสารสักครู่นะครับคิดในดาวในโลกเลยเนี่ยจะมีใครเอามันลงได้แล้วซะอีกแกได้เกิดมาเพื่อสับนำเฟรมจนและเป็นจอไปเลยโอ๊ยตัดใจจริงๆนี่แต่พี่ไม่ต้องดีใจมากค่ะเพราะพี่ยังมีชนักติดหลังอยู่นะคะช็อตฟิวอ่ะพี่พายอย่าหาว่าน้องสอนเลยนะพี่ก็ต้องลดความระแวงลงฝนรู้ว่ามันน่ะจะกวนใจพี่ตลอดฝนน่ะผ่านมาแล้วแต่พี่อ่ะก็ต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้าไม่งั้นน่ะพี่ก็จะก้าวข้ามไปไม่ได้นะแล้วตอนฝนทำไงอ่ะก็ทำไม่ได้ไงคะก็พังไงคะ ไม่เพราะไอ้นวาดามันเลวซ้ำเลวซ้อนไม่เหมือนดินฝนเชื่อว่าดินน่ะต้องทำให้พี่กลับมาเชื่อใจดินได้อีกครั้งแต่มันก็ไม่ง่ายนะไอ้ความเชื่อใจมันเหมือนทรายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำหลุดมือไปพอกรอบขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ได้เท่าเดิมพี่คะนั่นมันคำคมค่ะทำจริงๆอ่ะมันก็พอจะทำได้อยู่นะแต่พี่อ่ะต้องเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจดินอย่าได้ทำตัวเป็นเมียยานทิพย์เมียนักโบราณคดีแล้วก็เมียเชอร์ล็อกโฮมส์อะไรอยู่จะมาเข้าเมียยานทงยานทิพย์อะไรเนี่ยนี่ซีเรียสนะพี่เมียยานทิพย์ก็พวกที่แบบเชื่อเซนต์ตัวเองอะเชื่อความรู้สึกคือตอนนี้พี่ระแวงดินอยู่ใช่ปะมันก็จะมีอะไรมาให้แบบเอ๊ะตลอดพี่ก็อยากไปสนใจส่วนเมียนักโบราณคดีก็พวกแบบชอบขุดประวัติศาสตร์ขุดเรื่องเก่ามาเล่าไงคือเรื่องนั้นอะมันจบแล้วมันก็ต้องจบพี่เข้าใจปะสมมติถ้าพี่ทะเลาะกันอีกพี่ก็คุยทะเลาะกันแค่วันนั้นพี่ไม่ต้องขุดแบบประวัติศาสตร์มารีรันซ้ำเนี่ยนะพี่เข้าใจปะแกแหละเป็นเมียแบบเหมาะกับยายดีแล้วเป็นเมียแบบหมอที่รักคนไข้ยิ่งชีพใจดีพูดจาดีดีสุดๆเออจริงพี่รู้ป่ะพี่ไม่เคยอารมณ์เสียคนไข้เลยนะก็อย่างนี้ดีมาก็แบบคิดสักว่าแบบดินเป็นคนไข้ที่รักษาโรคหัวใจกับพี่คนไข้มาก็จับคนไข้ผายปอดแล้วก็ปั๊มหัวใจหนุบเป่าปากผายปอดด้วยเดี๋ยวหายเชื่อเนี่ยอันนี้มันปังบอกมีลูกเพิ่มมาติดตามกันนะผมว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทำผิดกับครอบครัวไปแล้วเขาจะแก้ไขปัญหายังไงและเรื่องราวความรักของดินพับพายกับเฟรมมันจะไปทิศทางไหนครับผมรับชมความสนุกของละครลมเล่นไฟได้ย้อนหลังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน3 plus นะครับผมมาติดตามกันว่ามันจะเป็นแซ่บแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ